สวัสดีค่ะชิงชุนชิมอินนครปฐมวันนี้พามาที่ร้านกุ้งอบภูเขาไฟร้านดังประจำจังหวัดนครปฐมร้านนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลสนามจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเลยการเดินทางง่ายมากๆส่วนใครมาก็ต้องสั่งเมนูนี้กุ้งอบภูเขาไฟสุดตื่นตาตื่นใจกับการจุดไฟเผากุ้งการอบแบบภูเขาไฟนี้จะได้ความหอมจากกลิ่นไฟด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มรสสัมผัสให้เนื้อกุ้งอีกด้วยทางร้านเขาจะราดซอสน้ำมันมาให้ด้วยนะคะกลิ่นเนี่ยหอมสุดๆด้วยความที่กุ้งสดเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเนื้อจึงมีความหวานทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดที่มีรสชาติเปรี้ยวเผ็ดหวานกลมกล่อมกำลังดีจริงๆกุ้งเนี่ยไม่จิ้มก็อร่อยแล้วแต่พอจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดเข้าไปก็เพิ่มรสสัมผัสได้อร่อยมากการสั่งอาหารเขาจะมีไซส์กุ้งให้เลือกนะคะก็เลือกกุ้งแบบตัวใหญ่ค่ะและนี่คือทีเด็ดเลยน้ำมันกุ้งอบนำมาราดบนตัวกุ้งหรือคลุกทานกับข้าวฟินสุดๆซอสตัวนี้จะมีความหอมมากๆแล้วก็มีรสชาติที่หวานเค็มกำลังดีกลมกล่อมสุดๆค่ะมาแล้วมาแล้วจานถัดไปกุ้งคั่วพริกกระเทียมชิงสั่งแบบตัวใหญ่เช่นเคยนะคะแต่ครึ่งกิโลค่ะเมนูนี้เด็ดตรงที่รสชาติจัดจ้านเค็มหวานเผ็ดนัวลงตัวสุดๆแล้วสิ่งนี้มันคือ the best มันจากหัวกุ้งเยิ้มๆเลยจ้าชิงชอบจานนี้มากๆกินคนเดียวแทบหมดจานเลยกุ้งสดๆเนื้อเด้งๆรสชาติหวานๆนี่สินะความสุขมาถึงที่นี่ทั้งทีก็ต้องสั่งเมนูกุ้งนะเพราะว่าเป็นเมนูที่เขาแนะนำเพราะฉะนั้นเมนูถัดไปเราจึงสั่งกุ้งต้มยำมะพร้าวอ่อนครั้งนี้สั่งกุ้งแบบไซส์เล็กนะคะแต่ก็ไม่เล็กนะรสชาติของต้มยำน้ำข้นแซ่บนัวกลมกล่อมหวานเปรี้ยวเผ็ดกำลังดีสดสุกได้อย่างคล่องคอสุดๆมาถึงอีกเมนูหนึ่งเมนูแนะนำของทางร้านผัดสิงเหนือเสือใต้ผัดวุ้นเส้นใส่แหนมใส่สตอใส่กระเทียมทนรสชาติเนี่ยเข้มข้นมากวุ้นเส้นเหนียวหนุบหนักอร่อยสตอเลิฟเวอร์แบบชิงชิงเนี่ยชอบมากสตอเนี่ยของเหม็นทั้งหลายแล้วจานนี้นะคะกลิ่นวอกเด่นมากวันนี้อร่อยทุกจานเลยและก็ไม่ลืมซื้อกลับบ้านไปฝากคนที่บ้านด้วยค่ะอ้อลืมบอกไปทางหน้าร้านนะคะจะมีป้ายบอกราคากุ้งประจำวันนั้นนะคะมีหลายไซส์ให้เลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นกุ้งเล็กกุ้งใหญ่กุ้งใหญ่พิเศษและกุ้งใหญ่คัดพิเศษกุ้งแบบแน่นๆมีมันที่หัวกุ้งขอบอกเลยว่าฟินมากค่ะบ๊ายบาย